รอสยังเผยเทคโนโลยีจอพับในอุปกรณ์ของ Apple อย่าง iPhone จอพับและ MacBook จอพับจะมีรายละเอียดยังไงบ้างไปชมกันสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะสำหรับข่าวลือ iPhone จอพับนั้นรอสยังเผยว่าจะเริ่มไปเปิดตัวในปี2025เป็นต้นไปค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข่าวลือว่าจะมาในปี2023หรือปี2024ค่ะโดยรายงานนี้นะคะอ้างอิงข้อมูลจากสายการผลิตว่า Apple ตัดสินใจที่จะยังไม่เข้าตลาดสมาร์ทโฟนจอพับช่วงนี้นะคะเป็นเพราะว่า Apple ยังไม่พอใจกับเทคโนโลยีจอพับได้ที่มีอยู่และยังไม่มั่นใจในกระแสตลาดสมาร์ทโฟนจอพับช่วงนี้ค่ะจึงทำให้เรายังไม่เห็น iPhone จอพับเปิดตัวในเร็วๆนี้นอกจาก iPhone จอพับได้แล้วนะคะApple ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของ MacBook จอพับได้ด้วยซึ่งในตอนนี้ Apple ก็กำลังซุ่มพัฒนา MacBook จอพับได้อยู่โดยหน้าจอนะคะอาจจะมีขนาดใหญ่มากถึง20นิ้วแสดงผลได้แบบ 4K และคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงหลังของปี2025จนถึงปี2027เลยค่ะโดยเทคโนโลยีจอพับได้ของ Apple นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นหน้าจอพับได้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาและมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้เราสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอได้ด้วยหรือจะกางจอออกมาเพื่อใช้เป็นจอแสดงผลแบบเต็มอย่างเดียวก็ได้ค่ะและภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพจาก Luna Display ที่เขาได้ทำภาพแนวคิดเกี่ยวกับตัวจอของ MacBook จอพับได้ที่รองรับ Apple Pencil และสามารถเขียนลงบนจอได้ด้วยค่ะถ้าหากว่า Apple พัฒนาและเปิดตัว MacBook จอพับได้จริงนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ค่ะส่วนการเปิดตัวนะคะรอสยังเผยว่า Apple จะยังคงใช้เวลาในการพัฒนาอีกนานเลยคาดว่าจะได้เห็นกันในช่วงหลังของปี2025หรือไม่ก็ยาวไปจนถึงปี2027เลยค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ